สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้เจอกันในวันอังคารที่2เมษายน2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณอปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันอุบลจินนาธิพารน์กุลค่ะครับทักทายคุณผู้ชมอรุสวัิ์ยามเช้านะครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง2 NBT 2 HD และที่รับชมผ่านทางเพจ a c e b o o k นะครับเพจ l i v e NBT 2 HD ครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้กับเรานะครับอากาศที่ไหนเป็นอย่างไร ร้อนฝนหรือว่าเป็นยังไงบอกอาการกันมาหน่อยส่วนใหญ่น่าจะร้อนนะคะไม่ร้อนอบอ้าวเลยเมื่อวานว่าร้อนมากแล้วนะคะวันนี้ก็เตรียมรับความร้อนที่ระอุเพิ่มมากขึ้นวันนี้ประมาณ39บางพื้นที่42นะคะแต่ว่าตั้งแต่วันที่1ถึง7เมษายนอุณหภูมิบางพื้นที่เนี่ยจะทะลุไปถึง43องศาเซลเซียสเลยทีเดียวโอ้โหเตรียมรับมือกันให้ดีนะคะเรื่องของเสื้อผ้าก็ต้องใช้วิถีชาวบ้านของเรา อันนีหมันเราใส่วันนี้ทุกวันเลยแหละผ้าขาวร้อนใ้าเขผ้าขม้าทำมาจากผ้าฝ้ายบางพื้นที่ก็ทํามาจากผ้าไหมมันจะเย็นเย็นช่วยคลายร้อนได้อยู่บ้านก็ใส่สบายสบายแต่ว่าถ้าออกนอกบ้านเดี๋ยวนี้เขาทํามาเป็นชุดเดรสเป็นเสื้อเป็นกระโปรงทันสมัยใช่ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าโดนแดดนี่ก็มีหมวกกู๊กูสใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่จากร้านกู๊ดกูสของ เครือเซนทันนะคะ<อ>ที่ไปร,รับซื้อผ้าขมา้จากชาวบ้านแล้วก็เอามาอ,ออกแบบนะ,ะตัดเย็บเป็นหมวก ทรงสวยแบบนี้แล้วสีสวยมากด้วยใสให้ดูใสให้ดูเน่ใสไปเล่นสงการใช่เนี่ยใส่เล่นสงการได้เลยนะคะบางแดดบางลมไปอุดหนุนได้ชาวบ้านก็ได้เลยนได้สวยน่ารักนะคะนอกจากนี้ก็มีสินค้าจากชุมชนนี่อย่างทางผมนี่เป็นนุชบาจากอำนาจเจริญนะครับโอ้โหเราก็ยินดีโปรโมทให้เพราะว่าตอนนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะสนับสนุนสินค้าไทยโดยเฉพาะผ้าเขาม้าไม่เฉพาะที่นุชบานะชุมชนอื่นวิสาหกิจชุมชนอื่นหากจะอยากให้เราโปรโมทประสานได้ ใช่ค่ะข่าม่มาได้ยินดีทุกเมื่อนะครับผ้าขาม้าก็มีอยู่ทุกที่ตัวไทยทุกพื้นที่เลยนะคะเป็นผ้าอเนกประสงค์ที่เรายื่นขอขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ด้วยก็ลุ้นกันน่าจะประมาณสักปี2,570น่าจะมีข่าวดีสำหรับผ้าขาม้าไทยนะคะ